ถามไปครับพี่อ่ะเป็นไงครับขุนเรือเปลี่ยนชีวิตเลยไหมครับก็ดีใจครับมันก็หลายคนเป็นแฟนละครนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นแฟนละครที่ดูละครแล้วก็เป็นไปไหนทุกคนก็พอเจ้าทุกที่ครับก็นักแสดงเรื่องนี้แบบว่าเป็นไปไหนทุกคนจำได้หมดก็ดีใจมากครับตัวเองก็ฉันคิดว่าตอนเราทำเรื่องบุพเพเราคิดว่ามันคงจบมาดีแต่ไม่คิดว่าจังหวะเวลามันจะกินใจคนดูแล้วก็ทำให้แบบว่าประชาชนทั้งประเทศแบบมีความสุขขึ้นแล้วก็แบบทุกคนดูเนี้ยมันเกินคาดที่คาดหมายไว้แบบว่าเยอะมากครับส่วนตัวเราเองได้ผลเยอะไหมคะฟีดแบ็กกับเราฟีดแบ็กก็ดีมากครับแบบว่างานก็ติดต่อเข้ามาเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวผมเองก็รู้สึกว่าเดินไปไหนก็คนเรียกว่าพี่หมื่นเนี้ยก็อิ่มใจดีใจครับตอนนี้อีเวนต์ทุกวันเลยไหมปังครับตอนนี้อีเวนต์ทุกวันเลยนะตั้งแต่ยังมาได้อีกครับยังมาได้แล้วอีกเรายังจัดสรรเวลาได้ครับตอนนี้เรียกว่าเห็นบอกขวานต่างจังหวัดตอนนี้เรียกว่าทุกวันไหมทุกวันครับเห็นเราต่างจังหวัดที่อินเรียบเลยไหมต่างจังหวัดก็อย่างเมื่อวานก็ไปหลายที่เดี๋ยวก็มีไปไหนต่ออย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไปจังหวัดสระบุรีจำไม่ได้มีถึงขนาดสร้างแตกอะไรแบบพี่หมื่นเขาบ้างไหมผมไม่ถึงกระทั่งแตกหรอกครับครับเห็นยอดไอจีก็ขึ้นหลักล้านด้วยก็นักแสดงบุพเพครับก็ขึ้นหมดก็แสดงความดีใจกับหลายๆคนด้วยนะครับเห็นเราแต่งเพลงให้แฟนคลับด้วยครับเห็นเราแต่งเพลงให้แฟนคลับอันนั้นแต่งแบบสนุกครับเอาเพลงดูเพลงมา cover นะครับแล้วก็ไม่คิดว่าแบบคนจะมาดูจะมากดไลค์เยอะขนาดนั้นก็แบบว่าสงสัยเพราะว่าข่าวช่องสามไปลงด้วยก็เลยคนยิ่งเข้ามาดูกันใหญ่ก็จะเล่าบรรยากาศเมื่อเช้าหน่อยที่ไปสักการะครับที่ลพบุรีต้องบอกว่าชาวลพบุรีต้อนรับทีมนักแสดงดูเพลงดีมากนะครับแบบมากันแบบว่าไม่คาดคิดจริงว่าจะมาเยอะกว่านั้นผมว่าร่วมเป็นพันคนหลายพันคนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นหมื่นไหมแต่ว่าจากที่ดูตาเปล่าเนี่ยน่าจะหลายพันคนนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ต้องกลับอย่างแบบผมไปไหว้แล้วผมก็รีบกลับมาก่อนเลยกับพี่โป๊เพราะว่าเรามีงานวันนี้ตอนเย็นก็เลยต้องรีบกลับก่อนไม่ได้ทักทายมากแต่ว่าก็ต้องขอบคุณจริงเขาก็จัดมีลำถวายพระนารายณ์อะไรแบบนี้เราก็ไปสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ละครครับไปขอบคุณท่านด้วยไหมเหมือนว่าท่านก็ให้พรเราเนาะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าภูเพศนุว่าเราเป็นเรื่องราวในยุคของพระนารายณ์มหาราชครับตอนนี้เรตติ้ง22แล้วเรารุ้นไหมว่ามันจะขึ้นมากหรือเปล่าที่จริงณวันนี้ไม่ว่ามันจะไปถึงแค่ไหนมันก็คือกำไรของผู้จัดแล้วก็นักแสดงนะครับมันคือกำลังใจทั้งนั้นก็คือมันจะลดจะเพิ่มเนี่ยผมว่าณวันนี้บุพเพมันเต็มอิ่มสำหรับตัวผมเองนะครับแบบถือว่าแค่นี้คือผมดีใจมากแล้วแล้วก็มันมีข่าวหรือว่าจะถ่ายเพิ่มครับส่วนตัวเราหรือว่าอะไรถ่ายเพิ่มนี่ผมว่าน่าจะเป็นเก็บรายละเอียดมากกว่าครับแต่ว่าคงไม่ขยายตอนหรืออะไรเพราะว่าผมว่าทางทีมเองก็อยากจะให้มันจบแบบสนุกที่สุดไม่ได้แบบว่าอยากจะยืดเพื่อเพิ่มเรตติ้งอะไรแบบนี้ครับผมจะทำแต่ว่าพี่หน่องจะทำภาค2ด้วยภาค2ผมว่าผมได้ยินมาครับแล้วก็ทางคุณลอมแพงก็พี่ลอมแพงก็กำลังเขียนอยู่ใช่ไหมครับซึ่งกว่าจะเขียนกว่าจะปรับมาเป็นบทโทรทัศน์นะครับกว่าจะเริ่มโปรเจกต์โปรดักชั่นต่างๆผมว่าน่าจะอีก 2-3 ปีนะครับถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์ที่ทำจริงๆก็พร้อมเล่นใช่ไหมพร้อมเล่นไหมผมคงต้องเล่นเป็นพ่อแล้วครับนะครับเขาบอกรุ่นลูกอ๋อรุ่นลูกครับก็เหมือนพอเราดังปุ๊บคนก็เลยไปถ่ายรูปเราตอนใส่ชุดว่ายน้ำมาที่บ้านเฉยเลยค่ะพี่จริงมันเป็นรูปเก่าอะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเอากลับไปเล่นไปเล่นมาอย่างเงี้ยผมเองผมพูดตรงๆว่าก็เฉยครับไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่วันนี้มันกลายว่าดารานักแสดงในเรื่องโดนกันหมดโดนกันหมดโดนเพื่อนหนักเลยมันเป็นสิ่งที่มันหนีไม่ได้อะแล้วเราอยู่ตรงนี้เราก็แค่ต้องแบบยิ้มรับกับมันแล้วก็ enjoy moment ที่มันเข้ามาดีกว่ากับรอยยิ้มของแฟนๆหรือว่าสิ่งที่แบบแฟนๆแบบมอบให้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าคือผมก็เครียดนะในเรื่องนั้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วสำหรับตัวผมเองอะแล้วมันก็ผมก็เป็นคนไปถ่ายเองอาจจะเป็นการตัดสินใจผิดพลาดตอนเด็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ผ่านมาแล้วอะมันกลัวเป็นแบบออกมาอีกเรื่อยๆไหมหรือว่าเซนนั้นน่ะแรงสุดแล้วมันก็เซนนั้นก็แรงสุดแล้วล่ะครับทำไมเราถึงกลัวเรียนไม่อยากให้คนจำภาพนั้นกลับมาอีกผมมีภาพนั้นมานานนะครับแล้วผมก็พยายามตั้งใจแสดงแล้วก็แค่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมก็ขอให้ติด
ตามดูผมที่งานครับผมแล้วอย่างโป๊ปได้ให้กำลังใจอะไรไหมเพราะว่าอันนั้นเขาโดนหนักเนาะครับได้คุยกันไหมวันนี้ขากลับมาก็ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าผมไม่ได้ถามอะไรพี่โป๊ปมากเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วก็ผมว่าพี่โป๊ปตอบคำถามดีแล้วก็รู้ว่าต้องรับมือมันยังไงนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่ไม่ประสงค์ดีก็จะแพ้ภัยตัวเองไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับโป๊ปเครียดไหมคะเท่าที่ดูเมื่อเช้าอาการของเขาไปผมว่าเขารับมือมันได้ดีครับแล้วก็ทำให้แบบเป็นแฟนที่เข้ามาแบบมีความสุขในทุกโมเมนต์นะครับดาราหนุ่มในเรื่องของเราก็โดนกันหลายคนเนาะขุดลูกปักลูกเก่าก็โดนขุดกันใหญ่เลยเป็นเรื่องธรรมดาครับรวมถึงก็ไม่โดนไม่อยากเข้าใจครับอันนี้ก็ถือว่ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่ามันก็คือความจริงสำหรับผมในข่าวผมนะครับแล้วจะได้เห็นพี่บ้านจันทร์ในชุดแม่นางถ่ายไม่มีแล้วไม่ถ่ายแล้วมันไม่มีแล้วครับเพราะว่ามันสุดแล้วอะมาในด้านงานมากกว่าครับถ้าจะเห็นแบบว่าถอดเสื้อหรืออะไรเงี้ยครับอยากพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างอยากให้ลืมไปหรืออยากให้ยังไงไหมคะแฟนก็ไม่มีอะไรครับแบบว่าก็แค่จะบอกว่าถ้ารักแล้วก็อยากให้กำลังใจก็ดูผมที่ผลงานเพราะว่าผมก็พิสูจน์ตัวเองตรงนี้มาตลอดแล้วก็ทุ่มเทมันมากตัวผมเองไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่ว่ากับคนรอบข้างคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอะไรเงี้ยบางทีท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านไม่ชอบอะไรเงี้ยครับอยากให้เขาไม่สบายใจใช่ครับเพราะว่าก็จะถูกตั้งคำถามไหมครับว่าอย่างนี้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 อะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับ